สวัสดีครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเวลาที่ออกเกมอยู่กลางแล้วอินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลยดิ้งขึ้นมานะครับสำหรับท่านที่ไม่อยากโหลดแป็กของผมไปใช้นะครับก็สามารถทำการคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือเครื่องมือสำหรับแก้ไขไฟล์ .exe ทั้งหลายนะครับชื่อโปรแกรมว่าHexa Workshop นะครับสามารถหาโหลดได้จาก Google จะเป็นเวอร์ชันอะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้มีแคคมาด้วยถ้าหาไม่ได้จริงก็โหลดที่ผมอัพไว้ให้ก็ได้ครับมีแคคปิดไปด้วยแล้วถ้าใครมองลิงก์ไม่เห็นก็สามารถดูได้จากใต้คลิปนะครับคลิกคำอธิบายใต้คลิปนะครับแล้วจะเห็นลิงก์มาทดลองโหลดกันเลยครับนิดเน่าอีกแล้วช่วงนี้เน็ตเน่าบ่อยมากนี่นะครับขนาด17เมกะไบต์แล้วโหลดเลยตอนที่ดาวน์โหลดนะครับให้เลือกที่อยู่ของไฟล์เป็นเดสก์ท็อปนะครับเวลาโหลดไปแล้วจะได้หาเจอง่ายๆบางท่านโหลดไปแล้วไม่รู้ว่าตัวเองโหลดไปไว้ไหนก็หาไม่เจอสุดท้ายก็ได้โหลดใหม่เสียเวลากันไปอีกตัวนี้ผมโหลดไปแล้วนะครับก็ยกเลิกไปตัวนี้หน้าต่างโฆษณานะครับไม่ต้องสนใจครับปิดไปเลยดาวน์โหลดมาแล้วจะได้ไฟล์ hex_workshop_661.rar นะครับให้ทำการแตกไฟล์ด้วยการคลิกขวาแล้วก็เลือก extract เนี่ยเรียบร้อยได้โฟลเดอร์ออกมาก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยติดตั้งโปรแกรมให้สาว workshop โดยการดับเบิลคลิกที่ไฟล์ sw_v661.exe นะครับหน้าแรกคลิกมิกไปเลยหน้าที่สองก็ yes remove old version ลบเวอร์ชันเก่าออกนะครับถ้ามีในเครื่องตรงนี้ก็เงื่อนไขของโปรแกรมนะครับอ่านเสร็จแล้วก็ติ๊ก I accept เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม next ตรงนี้เป็นรูปแบบการติดตั้งโปรแกรมนะครับไพบิคอนคือค่า default นะครับติดตั้งโปรแกรมตามปกติ custom ก็คือสามารถเลือกที่อยู่ได้นะครับส่วน compress ก็คือติดตั้งทุกอย่างนะครับที่มีมาในตัวแพ็กเกจนะครับของผมเลือก custom นะครับเพื่อจะเปลี่ยนที่อยู่ให้มันโปรแกรมส่วนใหญ่ผมลงไว้ที่ไดเอฟนะครับตัวนี้ก็จะลงไว้ไดเอฟด้วยโอเคเช็คความถูกต้องไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับลงครบทุกตัวแล้วก็เน็ตอินสตอลเรียบร้อยก็กดฟินิชถามว่าจะรีสตาร์ทไหมตรงนี้เราไม่รีก็ได้นะครับคลิกโนจากนั้นก็มาทำการแคทให้โปรแกรมนี้ก่อนอื่นเปิดโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมลงไปนะครับถ้าใครจำไม่ได้ว่าติดตั้งไว้ที่ไหนก็คลิกขวาที่ช็อตคัทถ้าเป็น Windows 7นะครับ
ก็จะมีปุ่ม Open File Location ให้เลยก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครใช้ XP จะไม่มีปุ่มนี้ให้เราต้องมาที่ Property แล้วก็ดูที่ช่อง Start In นะครับตัวนี้คือที่อยู่ของโฟลเดอร์ที่เราติดตั้งโปรแกรมให้ Workshop ลงไปก็ Copy มานะครับไม่ต้อง Copy เครื่องหมายคำพูดนะครับ Copy มาแล้วก็เปิดโฟลเดอร์อะไรก็ได้ขึ้นมาแล้วก็วางลิงก์ลงไปกด Enter เรียบร้อยก็จะเข้ามาในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมนะครับเสร็จแล้วไปดูที่โฟลเดอร์ Tag ตัวนี้นะครับจะมีไฟล์ Tag มาให้เราเนี่ยครับให้ลากไฟล์ nextworkshop.lic เนี่ยครับลากไปไว้ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมนะครับถ้ามันถามว่าจะ copy ทับตัวเดียวไหมก็ตกลงไปเลยครับ copy ทับไปเลยเสร็จแล้วก็จำชื่อไฟล์ไว้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็เปิดโปรแกรม Excel Workshop ขึ้นมาไปที่ Help About Excel Workshop คลิกที่ Register ตรงนี้ให้เลือกอันล่างนะครับNextตรงนี้ก็เลือกไฟล์ที่เราลากมาใส่โฟลเดอร์ติดตั้งเมื่อกี้นะครับ Open เรียบร้อยแล้วก็ Next เช็คความถูกต้องนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับฟินิชไปเป็นอันเสร็จขั้นตอนการลงทะเบียนโปรแกรมนะครับเรียบร้อยคราวนี้ก็ปิดไปก่อนเปิดโฟลเดอร์ที่ติดตั้งเกมโยกังนะครับโฟลเดอร์โยกังถ้าใครไม่รู้ก็เหมือนเดิมครับคลิกขวาที่ช็อตคัทโยกังขยายให้เห็นชัดตัวนี้นะครับช็อตคัทอยู่กลางก็คลิกขวาลงไปเลยแล้วก็ถ้าเป็น Windows 7จะมีปุ่ม Open File Location ให้ก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเป็น XP ก็เหมือนเดิมครับมาที่ Property แล้วก็ช่อง Start In Copy มาเลยเปิดโฟลเดอร์อะไรก็ได้ขึ้นมาแล้วก็วางลิงก์ลงไป Enter เมื่อเข้าโฟลเดอร์อยู่กลางมาแล้วก็เข้าโฟลเดอร์client ต่อนะครับ client นะครับแต่เมื่อกี้เข้าไปหาไฟล์ชื่อ thai client.de นะครับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ผมแก้ไขแล้วก็ลบทิ้งไปก่อนนะครับมาแก้ไขให้ดูกันใหม่ตัวนี้คือไฟล์เดิมๆที่ผมแบ็กอัพไว้นะครับโดยการเปลี่ยนชื่อมัน copy กลับมาแล้วก็ลบให้เป็นชื่อเดิมก็จะได้ไฟล์ออริจินอลนะครับไฟล์เดิมๆที่โหลดมาจากเอเชียซอฟต์ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตัวนี้ก่อนที่เราจะแก้ไขไฟล์อะไรก็ตามนะครับควรจะแบ็กอัพไว้ก่อนอย่างเช่น copy มาแล้วก็เปลี่ยนชื่อแบบนี้นะครับหรือจะคลิกขวาแล้วก็บีบอัดไว้ก็ได้นะครับเมื่อทำการแบ็กอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกขวาที่ไฟล์ไทยไคเอ็นดอทดีนะครับเลือกฮิกซับedit with hex workshop เมื่อเข้ามาถึงในโปรแกรม hex workshop นะครับเคอร์เซอร์ให้อยู่ตำแหน่งหน้าสุดบนสุดด้วยนะครับกดลูกศรเลื่อนดูนะครับกดปุ่มซ้ายกับปุ่มบนตรงช่อง select selector filter ตัวนี้ให้เลือกเป็น ASCII นะครับASCII นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มไฟล์ตรงไทป์นี้เลือกเป็น text string นะครับส่วน value ให้พิมพ์ IEXPLORE
เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับตรงออปชันนี้ให้เลือกเป็น ASCII string นะครับ ASCII แล้วก็โอเคก็จะเลื่อนลงมาที่บรรทัด iexpolar.exe นะครับตัวนี้คือบริเวณนี้คือคำสั่งสำหรับเรียกใช้ IE นะครับเราก็ปิดซะไม่ให้มันเรียกได้โดยการเลือกตัว R กับตัว E นะครับตัว R กับตัว E ที่อยู่ด้านหน้า .exe นะครับเลือกเสร็จแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ฟิลตรงนี้ให้ใส่0นะครับแล้วก็โอเคไปตัว R กับตัว E ก็จะกลายเป็นจุดๆสีแดงนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือก็จะกลายเป็น00สีแดงสีแดงนี่คือยังไม่ได้เซฟนะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วก็คลิกปุ่มเซฟได้เลยตัวโปรแกรมจะถามว่าเราจะแบ็กอัพไหมถ้าเราตอบ yes ก็จะกลายเป็นโปรแกรมนี้จะ copy ไฟล์ thai-client.exe ไว้ก่อนโดยจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นแบงค์นะครับแล้วก็เอาไว้ที่โฟลเดอร์เดิมนั่นแหละครับต่อเรียบไปก่อนตอนนี้เสร็จแล้วครับเรียบร้อยปิดฟังก์ชัน IE ไปแล้วปิดโปรแกรมเอกสารไปเลยเรามาทดสอบเข้าเกมกันครับดูซิว่า IE จะยังเด้งอยู่หรือเปล่าวิธีนี้ใช้ได้กับทั้ง XP และ Win 7นะครับเปิดมาแล้วก็ลองปิดเกมดูนะครับเรียบร้อยนะครับ IE นี่เด้งวิธีนี้ไม่กระทบต่อการใช้งาน IE ปกตินะครับลองใช้งาน IE ดูครับใช้ได้ตามปกติเพราะเราไม่ได้แก้อะไรที่ IE เลยเรียบร้อยนะครับใช้ได้เป็นปกตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอเท่านี้นะครับสวัสดีครับ